ุดเป็นชาร์จไม่มีแผ่นไหมอ๋อมีค่ะเดี๋ยวลืมหยิบเข้ามาลืมหยิบเข้ามาวางโอเคเดี๋ยวจัดการฮะเขาจัดการเอาละบอกมาก่อนเป็นไมเกรนช่วยอะไรเป็นไมเกรนคือเป็นไมเกรนมาหมอเป็นคนพูดค่ะคำนั้นหมอเป็นคนพูดนะเอาเราเป็นคนพูดดีกว่าคำว่าไมเกรนคือภาษาหมอแน่นอนขอบคุณค่ะโอเคนะคำว่าไมเกรนคือภาษาหมอแน่ๆโอเคนะค่ะเอาภาษาเราดีกว่าอาการมันปวดหัวข้างเดียวโอเคเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับตอนนี้ไม่ปวดดูแล้วมันจะเบามากป้องกันไม่ให้มันปวดอีกค่ะโอเคนะดูแล้วมันจะเบามากมากป้องกันไม่ให้มันปวดอีกค่ะโอเคนะค่ะสังเกตครับหายใจด้วยครับดูซิว่าสองมือเปล่าเนี่ยมันจะขนาดไหนเป็นมาตั้ง10ปีแล้วเนาะโอ้โหเคยถึงขั้นอ้วกอาเจียนไหมเนี่ยเคยค่ะขออนุญาตพูดคำต่อไปนะถึงขั้นคิดจะผูกคอตายไหมไม่เคยไม่เคยดีมากครับเพื่อผมถามเช่นนี้บางคนไม่มีทางออกจริงครับถึงขั้นนั้นเอาฮะต่อไปนี้มันมีช่องปล่อยแล้วเนาะลุงงอค่อยๆหายใจครับถ้าถึงขั้นอาเจียนก็แปลว่าโอ้ไม่อยากจะอยู่โลกใบนี้มันก็แทบไม่เคยคิดเองครับดีมากครับเพราะความรับผิดชอบมันมากโอเคไหมลูกหลานเนี่ยฮะถ้าเป็นหนุ่มสาวที่ผมพูดเนี่ยถ้าพูดในเชิงไปหนุ่มสาวโชคยิ่งสาวสาวมักจะมีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะสาวเนี่ยโทษครับครับเอาละจะเบาฮะสังเกตไหมครับมันจะเบาตัวโทษครับโทษครับอ่าฮะเอ๊ะหายใจไว้รู้ใช่ไหมสองมือเปล่ากับหนึ่งปากโทษครับรู้จักลุงงอกเพราะมีคนแนะนำค่ะตรวจสังเกตสังเกตเนี่ยแล้วโทษครับสังเกตปั๊บถามว่าตาสว่างดีมากไหมครับโทษครับเจ็บใช่ป่ะเจ็บดูจะหายเจ็บเพราะกระแทกเบาๆเมื่อกี้เนี่ยนี่คนที่มีพลังนะครับไม่ถึงกับบอบช้ำดูจะหายเจ็บครับโทษครับเอาละถามว่าเจ็บที่ว่านั้นได้โทษครับเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้หายไปได้ยังนะครับสังเกตครับหรือว่าเพิ่มความเจ็บมาอีกโอเคครับถ้าเจ็บหายไปเบาจะตามมาทันทีค่ะและอีกอย่างที่เป็นคือปวดไหล่ขวาแล้วก็ชามือขวายกขึ้นลงเลยครับหายปวดได้ยังครับมันจะไปพร้อมกันเมื่อกี้นี่คือเวลาทำกายภาพอย่างนี้ค่ะมันก็จะหายไปครับแต่แล้วมันก็จะเป็นอีกถามว่าเดี๋ยวนี้ต่อหน้าผมเป็นไหมครับตอนนี้ไม่เป็นจบข่าวไหมค่ะเอาคืนไหมไม่เอาชิ้นไม่ดีทิ้งไว้กับลูกงอกหมดจบนี้อ๋อผมว่านะสรุปตรงนี้ดีกว่าค่ะไม่งั้นมันจบไม่ได้คำว่ากายภาพก็คือการแพทย์ท่านเขาใช้กันนั่นคือกายภาพใช้บริการมากี่ครั้งแล้วต้องรู้เองแน่ของผมครั้งเดียวครั้งแรกไม่เกิน10นาทีผลเป็นที่ว่านี้เปรียบเทียบเอาเองถ้าผมพูดมันก็เป็นการยกตนของท่านไม่เหมาะกับลุงหอกแน่นอนเจ้าตัวเองจะต้องรู้เองทั้งหมดโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอะไรนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอ๋อตอนนี้ไม่มีไม่มีนะ คำถามสุดท้าย
ตาสว่างมากไหมครับค่ะมันจะโปร่งใสมันจะสดชื่นรู้สึกตัวจะสดชื่นซึ่งต่างจากใดๆก็เลยต่างจากการกินยาต่างจากการฉีดยาต่างกับกายภาพแน่นอนหรือจากต่างจากการนวดสารพัดนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานได้อย่างไวมากเห็นผลในนาทีต่อนาทีด้วยเวลาน้อยนิดขอให้เข้าใจตรงกันเมื่อกี้นั่งฟังตลอดแบบนี้ฟังค่ะนั่งฟังใจเต้นตลอดเนาะใช่ค่ะได้รับความรู้เยอะค่ะถ้าฟังเขาทันนะนั่นก็เป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งการสื่อความหมายกับความใจอยากหายปวดจบค่ะเพราะไม่เคยมันปวดให้ยังไงเป็นดึกเอาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้คะแนนตัวเองหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คือมันไม่ปวดแล้วก็มารักษาก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะปวดอีกไหมถามว่าเบาดีกว่าเบาไปสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันเบาตามความรู้สึกตามความรู้สึกคือยังไม่รู้ได้เพราะเราไม่ได้ปวดตอนมารักษาเคยมีความรู้สึกเบาโปร่งอย่างเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่าครับก็โล่งค่ะโปร่งค่ะโล่งนะแปลว่าไม่เคยมีมานี้มาก่อนเนาะเอาล่ะเทียบกันเลยไอ้ความว่าโปร่งเนี่ยใช้คำว่าดีกันเลยดีกี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะรู้สึกว่า 75% ถึง 75% ใช่เนาะจำคำนี้เอาไว้ค่ะแล้วต่อไปจะไม่ปวดอีกค่ะผมบอกว่าถ้าไม่ปวดดูนะมันจะเบาสบายโอเคนั้นจะเบาสบายเมื่อเบาสบายปุ๊บแปลว่ามันจะป้องกันไม่ให้ปวดอีกคำแรกเลยประโยคแรกเลยก็แปลว่าคะแนนมาขนาดนี้ผมมีความมั่นใจสูงมากส่วนตัวผมให้ถึง 95% ในสำคัญส่วนตัวเองได้ 75% โอเคนะถือว่าเกินครึ่งเยอะแยะเลยคุ้มค่าแล้วคุ้มเวลาแค่จบข่าวเนาะทุกท่านยินดีครับถ้าปวดอีกมาใหม่ถ้ามันจะมีอีกถ้ามันจะมีอีกไม่มียิ่งดีใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคนะเราคิดเราสรุปไว้ตรงนั้น